กรณีคู่รักกำลังจะแต่งงานกันอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะถูกแล้วอากูเนี่ยยกบ้านหลังนึงซึ่งอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในซอยรามอินทรา58ซื้อไว้ตั้งแต่ปี2534ครับว่าเอางี้นะบ้านหลังเนี้ยขอซื้อให้เป็นของขวัญแต่งงานต่อมาสิงหาคม2566ทั้งคู่เดินทางไปดูบ้านหวังว่าโอเคละทุกวันนี้บ้านแถวนั้นก็แพงแล้วเนาะกะจะรีโนเวทบ้านทำเป็นเรือนหอเนี่ยนะกลับพบว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้บุกรุกเข้าไปต่อเติมแล้วก็ยึดบ้านก็เป็นของตัวเองแล้วฮะโดยอ้างว่าอยากจะซื้อบ้านหลังนี้มานานแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้ว่าที่บ่าวสาวจึงนำเรื่องเนี่ยไปร้องทนายซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะจนกระทั่งคู่กรณีเนี่ยได้ย้ายของออกทางเจ้าของบ้านจึงนำกุญแจมาล็อกบ้านทั้งหลังไว้เลยนะฮะแล้วก็ได้แจ้งความกับดำเนินคดีกับผู้บุกรุกไว้3ข้อหาคือบุกรุกลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แต่เรื่องราวมันไม่จบเพียงเท่านั้นครับล่าสุดคู่กรณีเนี่ยได้อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์เคยได้ยินกันใช่ไหมรู้ฮะปรปักษ์เนี่ยย่องไปฟ้องแพ่งเจ้าของบ้านก่อนกลับมาเปิดร้านอาหารหน้าตาเฉยเลยฮะเข้าไปใหม่เหรอเป็นมหาขับคุกบ้านภาค2จึงเริ่มต้นขึ้นฮะย้อนกลับไปเรื่องราวนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยด้านผู้บุกรุกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยซื้อบ้านหลังแรกอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่มีปัญหานะครับเมื่อประมาณปี2545หรือว่า21ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีผู้อยู่อาศัยนะครับปล่อยให้รกร้างต่อมาเนี่ยได้ซื้อบ้านเพิ่มอีก1หลังซึ่งอยู่ทางด้านขวามือติดกับบ้านที่มีปัญหาหลังนี้แหละเพื่อทำเป็นสำนักงานตอนนั้นก็พยายามที่จะหาเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวมาโดยตลอดทั้งติดต่อไปตามธนาคารต่างๆติดต่อไปที่กรมที่ดินแต่ก็หาเจ้าของบ้านไม่เจอครับเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านนั้นเนี่ยมีต้นไทรต้นใหญ่แล้วก็ต้นกล้วยส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยติดกับป่ากกมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาตายในบ้านแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วเวลาหน้าฝนลมก็จะแรงเศษกระเบื้องก็จะลอยตกลงมาโดนหัวคนตนก็เลยถือวิสาสะเข้าไปซ่อมแซมบ้านหลังกล่าวซะแล้วก็ยินดีจะย้ายของออกโดยไม่เก็บเงินค่ารีโนเวทด้วยนะตอนนั้นนะย้อนกลับไปนะนอกจากนี้เนี่ยยังตั้งคำถามเจ้าของบ้านอีกว่าเอ๊ะสรุปเนี่ยบ้านนี้จะให้เช่าไหมหรือไม่ให้เช่าถ้าให้เช่ายินดีด้วยที่จะจ่ายค่าเช่าให้และหากเจ้าของจะขายเนี่ยก็พร้อมจะซื้อด้วยแต่ว่าขอเป็นราคาที่เหมาะสมครับผมท่านผู้ชมเรื่องราวมันเหมือนจะจบเนาะเมื่อวานนี้คุณอายกับคุณซันผู้เสียหายก็คือเจ้าของบ้านนะครับค่ะเขาเดินทางเข้าไปพบกับทนายอีกครั้งคุณอายเขาเล่าว่าย้อนไปนะหลังจากที่เป็นข่าวตนได้ไปที่บ้านหลังดังกล่าวอีกครั้งแล้วก็พบว่าคู่กรณีเนี่ยได้มีการขนของย้ายออกหมดแล้วตนจึงนำกุญแจเนี่ยมาล็อกบ้านทั้งหลังไว้ต่อมาช่วงเดือนตุลาคม2566มีการนัดเจรจาแต่ตกลงกันไม่ได้กระทั่งพฤศจิกายน28พฤศจิกายนคู่กรณีไปยื่นฟ้องศาลไปยื่นฟ้องแพ่งที่ศาลแพ่งมีนบุรีโดยแสดงกรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักษ์และมีหมายศาลส่งมาที่บ้านตนเมื่อวันที่6มกราคม2567ตอนนั้นก็งงเลยว่าเฮ้ยไหนตกลงกันแล้วว่าจะออกไหนบอกจะย้ายออกเธอเลยไม่ยอมยื่นค้านในคดีแพ่งเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดได้ขับรถแวะไปดูที่บ้านแล้วพบว่ามีการนำป้ายมาติดหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายไก่ร้านขายไก่ภายในบ้านมีเครื่องครัวโต๊ะเก้าอี้นะฮะแล้วยังมีการนำป้ายเนี่ยมาติดหน้าบ้านระบุว่าบ้านเลขที่12ทับ119วงเล็บ62เนี่ยหลังนี้ข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วตามกฎหมายบุคคลใดเข้ามากระทำการใดๆในบ้านและที่ดินบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็มีการลงชื่อด้วยนางสาวศรีพันธ์ครับผมซึ่งเป็น1ใน5ของคนที่เคยยื่นฟ้องทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกแปลกใจฮะว่าเฮ้ยเราตกลงกันแล้วนี่ว่าคุณจะย้ายออกทำไมถึงยังกล้าทำอีกทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนอกจากนี้ยังพบว่าอีกคู่กรณีเนี่ยดึงไฟจากที่ไหนมาใช้ที่บ้านตัวเองถูกตัดไฟไปแล้วด้วยซึ่งตนเนี่ยก็อยากจะบอกคู่กรณีว่าอยากจะให้รอศาลตัดสินก่อนไม่ใช่ถือวิสาสะเข้ามาแบบนี้นะฮะมันจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดจากนั้นตนจึงเข้าไปแจ้งความอีกครั้งว่าที่สน.โคกคามว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยหากมาขอซื้อบ้านตอนนี้ตนคงไม่ขายให้แล้วเพราะมันเลยจุดที่จะเจรจากันไปมากแล้วคือทางด้านของทนายเดชานะคะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าการกระทำครั้งนี้มันเป็นการกระทำครั้งใหม่นะพนักงานสอบสวนนะควรจะพิจารณาดำเนินคดีแบบต่างกรรมต่างวาระนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะการที่ผู้บุกรุกเนี่ยห้ามเจ้าของบ้านเข้าไปในบ้านถ้าเกิดว่าถ้าสำรวจไม่สามารถดำเนินการได้ตนก็จะจัดการเองอยากจะฝากเตือนไปยังผู้ที่ซื้อบ้านแล้วไม่ไปอยู่ให้เจ้าบ้านเนี่ยแวะเวียนมาดูบ้านบ่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันการโดนเพื่อนบ้านแอบอ้างแล้วก็ใช้พื้นที่อะไรแบบนี้ใช่เรื่องเป็นอย่างนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยครับผมไปดูบ้านหลังดังกล่าวเลยครับพบว่า
ร้านที่เปิดเป็นร้านไก่ทอดเนี่ยปิดไปแล้วแต่ว่าภายในร้านเนี่ยก็ยังพบอุปกรณ์ทำอาหารพบวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงรสวางอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีคนอยู่เช่นเดียวกันกับข้างบ้านนะครับที่ไม่พบว่ามีใครอยู่ภายในบ้านแต่อย่างใดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยได้กดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านก็ได้ชี้แจงว่าตนเนี่ยได้ครอบครองปริปักษ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้องก็เลยย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังนี้และก็ไม่อยากจะชี้แจงอะไรแล้วนอกจากรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีส่วนเหตุผลที่ตอนนั้นย้ายออกไปเนื่องจากว่ามีนักข่าวมากดดันจึงยอมย้ายออกแต่พอเรื่องเงียบไปก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ใหม่แปลกได้มันจะครอบครองปริปักษ์มันต้องอยู่มากี่ปี10 ปีแต่เขาอยู่มา20 กว่าปีเขาอยู่มา20 ปีใช่ไงเขาอยู่มา20 ปีนี่ว่าทนายฝั่งนู้นคงแนะนำให้ออกมาในรูปแบบนี้อ๋อเหรอใช่แต่ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลแหละชั้นศาลเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู